moving on มาที่คณะสายวิทยาศาสตร์กันค่ะพี่ๆคืออย่างอยากจะรู้ว่าอย่างพวกคณะ food science หรือว่า nutrition อย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คือจะได้ยินจะเป็นที่สนใจนะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรกันแน่คะจริงๆแล้ว food science nutrition อะไรพวกเนี้ยก็คือของ Northumbria นะครับจริงๆเรามีคอร์ส specific เลยเป็น nutritional science ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่จะไปอ่ะครับจะต้องจบด้านนี้มาก่อนสำหรับที่ Hertfordshire นะคะโปรแกรมที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นระดับปริญญาตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน food science โดยตรงหรือว่า nutrition science แล้วก็ dietetics นะคะความพิเศษของโปรแกรมที่ Hert เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะหลังจากนั้นเนื่องด้วยว่าในสายโภชนาการอะที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะมันมากกว่าที่เราเห็นในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าในการที่จะเปิดร้านอาหารได้หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารให้คนทานนะคะมันจะต้องมีไลเซนส์มีหลายๆอย่างมากมายเลยนะคะซึ่งคนที่จะเปิดร้านอาหารหรืออะไรต่างเนี่ยเขาก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเขามีความเข้าใจในเรื่องของด้านนี้ด้วยนะคะ แต่นี่มันไม่ได้หมายความว่าน้องเรียนโปรแกรมนี้เพื่อที่จะมาเปิดร้านอาหารอย่างเดียวนะคะจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมด้านตรงเนี้ยในอังกฤษเนี่ยค่อนข้างถือว่าเป็นสายแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะประกอบอาชีพเนี่ยในตรงเนี้ยมันจะต้องมีลักษณะเป็นใบประกอบวิชาชีพอะค่ะคือโปรแกรมมันถูกยอมรับโดยสมาคมนิวทิdietetics ที่นู่นนะคะทำให้ถ้าน้องเรียนจบมาเนี่ยน้องสามารถที่จะสอบไลเซนส์ได้เลยประกอบอาชีพเป็นนักโภชนาการค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลเองหรือว่าจะเป็นนักโภชนาการแบบเอกชนก็ได้ถ้าเป็นน้องฮันเบียร์ก็จะถ้าปริญญาตรีเลยเราก็จะมีเป็นฟู้ดไซน์ที่แบบโดยเฉพาะเลยฟู้ดไซน์นิวทริชั่นเฮลท์ไซเอนส์อย่างเงี้ยมีแน่นอนส่วนปริญญาโทเนี้ยเราจะมีเป็นนิวทริชั่นกับเฮลท์ไซเอนส์แค่นั้น2ตัวเคยมีนักเรียนที่เรียนไบโอเคมหรือว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเขาก็จะรู้พวกเกี่ยวกับโมเลกุลนู่นนี่จบไปเขาทำอาชีพเกี่ยวกับเครื่องสำอางแปลกไหมเพราะว่าเครื่องสำอางบางทีเขาเอาตัวเนี้ยตัวสารเคมีตัวนี้มาผสมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยพอพูดถึงความสวยความงามตรงเนี้ยก็เลยนึกถึงโปรแกรมที่ Hertfordshire มีนะคะจะเป็นด้าน Dermatology ก็คือด้านสกินค่ะสายเนี้ยจะเป็นคุณหมอมาเรียนนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านของผิวหนังเลย Hertfordshire ก็จะมีคอร์สสายสุขภาพอื่นๆแต่เป็นระดับมาสเตอร์นะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับฟู้ดไซน์เนี่ยแต่มันจะมีพวกเกี่ยวกับคันเซอร์พวกมะเร็งต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับ wound management คือจัดการแผลค่ะแผลใช่เป็นเรื่องของ medical bio microbiology เรื่อง drug ต่างๆอย่างเช่นมีสัตวแพทย์นะคะเขาต้องการที่จะเรียนเรื่องเอฟเฟกต์ของยาต่อสัตว์ก็คือมันจะเป็นเรื่องดรักโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือกับคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคอร์สสาขานั้นเลยก็จะเป็นระดับมาสเตอร์ไปพี่ๆจากมหาวิทยาลัยมาเต็มไปหมดนะคะและคอร์สให้เลือกหลากหลายมากก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนได้เนาะมาปรึกษากันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสายสุขภาพที่ว่าคือสุขภาพในแขนงไหนเนี่ยเราก็จะได้ให้คำปรึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น